เรื่องผู้สำรวมมือเท้าพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปาราบภิกษุผู้ค่าหงรูปหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าสหายสองคนชาวกรุงสาวัตถีได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักภิกษุทั้งหลายแล้วโดยมากเที่ยวไปด้วยกัน วันหนึ่งภิกษุสองรูปนั้นไปสู่แม่น้ำอาจิระวดีสงน้ำแล้วผิงแดดอยู่ได้ยินพูดกันถึงสารณียกถาในขณะนั้นหงสองตัวบินมาในอากาศขณะนั้นภิกษุรูปแรกหยิบก้อนกรวดแล้วพูดว่าผมจักดีตาของหงตัวหนึ่ง ภิกษุรูปที่สองกล่าวว่าท่านทำไม่ได้หรอกตาข้างนี้จงยกไว้ผมจักดีดตาข้างโน้นแม้ตาข้างโน้นท่านก็ทำไม่ได้เหมือนกันถ้าอย่างนั้นท่านจงคอยดูเธอหยิบกรวดก้อนที่สองแล้วดีดไปทางข้างหลังของหงหงได้ยินเสียงก้อนกรวดจึงเหลียวดูขณะนั้น เธอหยิบก้อนกรวดกลมอีกก้อนหนึ่งแล้วดีดหงตัวนั้นที่ตาข้างโน้นให้ทะลุออกตาข้างนี้หงรอง้องม้วนตกลงแทบเท้าของภิกษุเหล่านั้นนั่นแหลภิกษุทั้งหลายที่ยืนอยู่ในที่นั้นเห็นแล้วจึงกล่าวว่าผู้มีอายุเธอบวชในพระพุทธศาสนาทำปานาติบาต นับว่าทำกรรมไม่สมควรแล้วพาภิกษุทั้งสองรูปนั้นไปเฝ้าพระตถาคตพระศาสดาตรัสถามว่าภิกษุได้ยินว่าเธอทำปานาติบาตจริงหรือเธอกราบทูลว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าภิกษุเธอบวชในพระศาสนา ที่เป็นเหตุนำสัตว์ออกจากทุกข์เห็นปานนี้เหตุไรจึงทำอย่างนี้บัณฑิตในปางก่อนครั้นพระพุทธเจ้ายังไม่ทรงอุบัติอยู่ในท่ามกลางเรือนทําความรังเกียจในฐานะแม้มีประมาณน้อยส่วนเธอบวชในพระพุทธศาสนา หาได้ทําความรังเกียจไหม่ภิกษุเหล่านั้นถูนอ้อนวอนแล้วทรงนำอดีตนิทานมาตรัสว่ากุรุธรรมชาดกว่าด้วยให้ช้างแก่เท้ากาลิงคราชในอดีตการเมื่อพระราชาพระนามว่าทนันชัยโกรับครองราชสมบัติอยู่ในพระนครอินทปัด ในแคว้นกุรุพระโพธิสัตว์ถือปฏิสนธิในพระคันของพระอัครมเหสีของพระราชานั้นถึงความรู้เดียงสาโดยลำดับแล้วเรียนศิลปะทั้งปวงในเมืองตักกศิลาพระบิดาทรงแต่งตั้งให้ดำรงอยู่ในตำแหน่งอุปราชในการต่อมาเมื่อพระบิดาสวรรคตแล้วได้ดำรงอยู่ในราชสมบัติ มิได้ทรงกระทำทศพิธราชธรรมให้กำเริบทรงประพฤติในกุรุธรรมอยู่ศีลห้าชื่อว่ากุรุธรรมพระโพธิสัตว์ทรงรักษาศีลห้านั้นให้บริสุทธิ์พระมารดาของพระโพธิสัตว์พระอัครมเหสีพระอุปราชผู้เป็นพระอนุชาพราหมณ์ผู้เป็นปุโรหิตอมาตผู้รังวัดนา สารถีเศรษฐีมหาอมาตย์ผู้ตวงข้าวนายประตูนางวันนทาสีผู้เป็นนครโสเพณีก็เหมือนพระโพธิสัตว์รวมความว่าชนเหล่านี้รักษาศีลห้าเหมือนดังพระโพธิสัตว์ชนสิบเอ็ดคนคือพระราชาหนึ่งพระชนนีหนึ่งพระอัครมาเหสีหนึ่ง พระอุปราชหนึ่งปุโรหิตหนึ่งอมาตผู้รังวัดหนึ่งสารถีหนึ่งเศรษฐีหนึ่งอมาตผู้ตวงข้าวหนึ่งนายประตูหนึ่งและนางคนิกาหนึ่งดำรงอยู่ในกุรุธรรมชนแม้ทั้งหมดเหล่านี้รักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ด้วยประการดังนี้ พระราชาให้สร้างโรงทานหกแห่งคือที่ประตูพระนครทั้งสี่ที่กลางเมืองที่ประตูพระนิเวศท,ทรงสละพระราชทรัพย์หกแสนทุกๆวันทรงบริจาคทานกระทำชมพูทวีปทั้งสิ้นให้ไม่ต้องทำไร่ไถนาก็ความที่พระโพธิสัตว์นั้นมีพระอัธยาศัยยินดีในการบริจาคทาน ได้แผ่กลุมไปทั่วชมพูทวีปในการนั้นพระเจ้ากาลิงคราชครองราชสมบัติในทันตะปุระนครในแคว้นกาลิงคะในแคว้นของพระเจ้ากาลิงคราชนั้นฝนไม่ตกก็เกิดความอดอยากไปทั่วแคว้นก็เพราะอาหารวิบัติโรคจึงเกิดขึ้นแก่มวลมนุษย์ภัยสามประการคือ ช้าตะกะไัยภัยคือความอดอยากโรคคภัยภัยคือโรคทุพพิกะภัย,ภ,ยภัยคือข้าวยากหมากแพงก็เกิดขึ้นมนุษย์ทั้งหลายหมดที่ยึดถือต่างพากันจูงมือเด็กๆที่ยวเร่ร่อนไปชาวแว่นแควนทั้งสิ้นรวมกันไปยังพระนครทันตปุระพากันส่งเสียงร้องอยู่ที่ประตูพระราชวัง พระราชาประทับยืนพิงพระแกลทรงสดับเสียงนั้นจึงตรัสถามว่าคนเหล่านี้เที่ยวไปเพราะเหตุอะไรกันพวกอมาตกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชให้เกิดขึ้นทั่วแว่นแคว้นทั้งสิน้นฝนไม่ตกข้าวกล้าวิบัติเสียหายเกิดความอดอยาก มนุษย์ทั้งหลายกินอยู่ไม่ดีถูกโรคภัยครอบงำหมดที่ยึดถือระสำระสายพากันจูมือลูกๆเที่ยวไปข้าแต่มหาราชขอพระองค์จงยังฝนให้ตกเถิดพระเจ้าข่าพระราชาตรัสถามว่าพระราชาแต่เก่าก่อนทั้งหลาย เมื่อฝนไม่ตกทรงกระทําอย่างไรข้าแต่มหาราชพระราชาแต่เก่าก่อนทั้งหลายเมื่อฝนไม่ตกได้ทรงบริจาคทานอาทิตฐานอุบโบสถสมาทานศีลแล้วสเสด็จเข้าสู่ห้องสิริสยญาตทรงบรรทมเหนือเครื่องลาดซึ่งทำด้วยไม้ตลอดเจ็ดวัน ในการนั้นฝนก็ตกลงมาดีละแล้วได้ทรงกระทําอย่างนั้นแม้ทรงกระทําอย่างนั้นฝนก็มิได้ตกพระราชาตรัสกับอำมาตย์ทั้งหลายว่าเราได้กระทํากิจที่ควรกระทําแล้วฝนก็ไม่ตกเราจะกระทําอย่างไรต่อไปพวกอมาตย์กราบทูลว่า ข้าแต่มหาราชพระเจ้าทนันชัยโกรับพยาราชในนครอินทปัตมีช้างมงคลหัดถีชื่อว่าอัญชนะสันนิพะข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจากนำช้างมงคลเชือกนั้นมาเมื่อเป็นเช่นนั้นฝนก็จะตกพระราชาพระองค์นั้น ทรงสมบูรณ์ด้วยลพลภานะใครๆจะข่มได้ยากข้าแต่มหาราชไม่ต้องทำการรบกับพระเจ้าธนันชัยโกรับพยาราชนั้นหรอกพระเจ้าข้าพระราชาพระองค์นั้นมีพระอัทยาศัยยินดีในการบริจาคทานเป็นผู้ถูกเขาขอ แม้พระเสียรอันประดับแล้วก็ทรงตัดให้ได้แม้ดวงพระเนตรอันสมบูรณ์ด้วยประสาทก็ทรงควักให้ได้แม้ราชสมบัติทั้งสิ้นก็ทรงมอบให้ได้ในเรื่องช้างมงคลไม่จำต้องพูดถึงเลยทูลขอแล้วจกักทรงประทานให้แน่แท้ใครจะสามารถไปขอช้างมงคลนั้น ข้าแต่มหาราชพวกพราหม์พระเจ้าค่าพระราชารับสั่งให้เรียกพราหม์แปดคนมาจากที่อยู่ของพราหม์ทรงกระทำสักการะสัมมานะแล้วทรงส่งไปเพื่อให้ขอช้างมงคลพราหม์เหล่านั้นถือเอาสเสบียงเดินทางปลอมเพศเป็นคนเดินทางรีบเดินทางไป โดยพักแรมอยู่ราตีหนึ่งในที่ทุกแห่งบริโภคอาหารในโรงทานที่ประตูพระนครบำรุงร่างกายให้อิ่มหนำสิ้นเวลาสองถึงสามวันแล้วถามว่าเมื่อไรพระราชาจักเสด็จมาโรงทานพวกชาวเมืองบอกว่าพระราชาจะเสด็จมาในวันสิบสี่ค่ำ สิบห้าคำและวันแปดคำตลอดสามวันแห่งปักปักหนึ่งก็พรุ่งนี้เป็นวันเพ็ญสิบห้าคำเพราะฉะนั้นพระราชาจักเสด็จมาในวันพรุ่งนี้วันรุ่งขึ้นพวกพราหมณ์รีบไปแต่เช้าตรู่ยืนอยู่ที่ประตูด้านทิศตะวันออกพระโพธิสัตว์ทรงสนานและรูปไล้พระวรกายแต่เช้าตรู ทรงประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงสเสด็จขึ้นขอช้างมงคลหัตถีอันประดับแล้วสเสด็จไปยังโรงทานทางประตูด้านทิศตะวันออกด้วยบริวารอันยิ่งใหญ่สเสด็จลงจากคอช้างแล้วได้ประทานอาหารด้วยพระหัตถ์ของพระองค์แก่ชนเจถึงแคนแล้วรับสั่งว่าพวกท่านจงให้โดยทำนองนี้นะ แล้วได้เสด็จขึ้นช้างไปยังประตูด้านทิศใต้พวกพราหมณ์ไม่ได้โอกาสที่ประตูด้านทิศตะวันออกเพราะมีการอารักขาแข็งแรงจึงได้ไปยังประตูด้านทิศใต้เหมือนกันยืนอยู่ในที่สูงไม่ไกลเกินไปจากประตูคอยดูพระราชาเสด็จมาพอพระราชาเสด็จมาประจวบเข้าก็ยกมือถวายชัยมงคลว่า ขอพระมหาราชาจงทรงพระเจริญจงมีชัยชนะเถิดพระเจ้าค่าพระราชาทรงเอาพระแสงขอเพชรเหนี่ยวช้างให้หันกลับเสด็จไปยังที่ใกล้พราหม์เหล่านั้นแล้วตรัสถามว่าพราหม์ทั้งหลายผู้เจริญท่านทั้งหลายต้องการอะไรพราหม์ทั้งหลายเมื่อจะพณน,นาคุณของพระโพธิสัตว์จึงกล่าวว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นใหญ่แห่งชนข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายทราบสัทธาและศีลของพระองค์แล้วขอพระราชทานแลกทองกับช้างอัญชนะสันนิพะเพื่อนำไปแขวนกาลิงคะพระโพธิสัตว์ได้ทรงสดับดังนั้นจึงทรงตรัสว่าดูกร,รับพรามทั้งหลายหากท่านทั้งหลายใช้จ่ายทรับ เพราะจะแลกเปลี่ยนช้างตัวประเสริฐเชือกนี้เป็นการใช้จ่ายไปดีแล้วอยากระนั้นเลยเราจักให้ช้างตัวประเสริฐตามที่ประดับแล้วแก่ท่านทั้งหลายแล้วได้กล่าวว่าสัตว์ที่พึ่งเลี้ยงด้วยข้าวก็ดีที่ไม่ได้เลี้ยงก็ดีผู้ใดในโลกนี้ตั้งใจมาหาเราสัตว์เหล่านั้นทั้งหมดเราก็มิได้ห้ามเลย นี้เป็นถ้อยคำของท่านบูรพาจารย์ดูกร,รับพรามทั้งหลายเราจะให้ช้างเชือกนี้อันควรเป็นราชพาหนะเป็นราชบริโภคพระราชาควรใช้สอยประกอบไปด้วยยศประดับตกแต่งด้วยเครื่องประดับปกกลุ่มตะพองด้วยตาข่ายทองพร้อมทั้งนายหัตถาจารย์แก่ท่านทั้งหลาย ขอพวกท่านจงไปตามปรารถนาเถิดพระมหาสัตว์ประทับอยู่บนคอช้างตัวประเสรศิฐตรัสให้ด้วยพระวาจายอย่างนี้แล้วกลับเสด็จลงจากคอช้างทรงดำเนินเวียนขวาไปสามรอบทรงพิจารณาว่าหากที่ที่ยังไม่ได้ประดับตกแต่งยังมีอยู่เราจะประดับตกแต่งก่อนแล้วจึงจะให้ ครั้นไม่ได้ทรงเห็นที่ที่ยังไม่ได้ตกแต่งที่ช้างนั้นจึงทรงเอางวงของช้างนั้นวางบนมือของพรามทั้งหลายแล้วได้เอาพระสุวรรณพิงคารพระน้ำเต้าทองหลังน้ำอันอบด้วยดอกไม้และของหอมแล้วพระราชทานไปพรามทั้งหลายรับช้างพร้อมทั้งบริวารแล้วนั่งบนหลังช้างได้ไปอย่างทันตปุระนคร ถวายช้างแก่พระราชาแม้ได้ช้างมาแล้วฝนก็ยังไม่ตกพระราชาจึงทรงตรัสถามว่ามีเหตุอะไรหนอพวกอมาตทูลว่าพระเจ้าทนันชัยโกรพยราชทรงรักษากุรุธรรมด้วยเหตุนั้นฝนจึงตกในแว่นแคว้นของพระองค์ทุกกึ่งเดือน ทุกสิบวันเพราะอานุภาพแห่งคุณความดีของพระราชาดอกฝนจึงตกก็สัตว์ดิรชานนี้แม้มีคุณอยู่ก็จะมีสักเท่าไหร่ถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายจงนำช้างตามที่ประดับแล้วนี้พร้อมทั้งบริวารถวายคืนแด่พระราชาแล้วจดกุรุธรรมที่พระองค์รักษา ลงในแผ่นทองนำกลับมาแล้วส่งส่งพวกพราหมณและอมาตทั้งหลายไปพราหมณ์และอมาาตเหล่านั้นได้มอบถวายช้างอัญชนะสันนิพะคืนแด่พระราชาแล้วกราบทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพแม้เมื่อช้างนี้ไปถึงแว่นแคว้นของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายแล้วฝนก็ยังมิได้ตก ได้สาบกล่าวว่าพระองค์ทรงรักษากุรุธรรมพระราชาของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ทรงประสงค์จะรักษากุรุธรรมนั้นจึงทรงส่งพวกข,ข้าพระพุทธเจ้ามาด้วยรับสั่งว่าจงจดกุรุธรรมใส่ในแผ่นทองแล้วนำกลับมาขอพระองค์จงประทานกุรุธรรมนั้น แก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเถิดพระเจ้าค่าพระโพธิสัตว์ตรัสว่าดูกระพ่อทั้งหลายเรารักษากุรุธรรมนั้นจริงแต่บัดนี้เรามีความรังเกียจในกุรุธรรมนั้นอยู่กุรุธรรมนั้นไม่ได้ทำจิตของเราให้ยินดีเพราะฉะนั้นเราไม่อาจให้กุรุธรรมนั้นแก่ท่านทั้งหลาย ในว่าในครั้งนั้นพระราชาทั้งหลายมีการมหรสพเดิน12ทุกๆสามปีพระราชาทั้งหลายเมื่อจะเล่นมหรสพนั้นทรงประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงถือเอาเพศเป็นเทวดายืนอยู่ในสำนักของยักษ์ชื่อว่าจิตตราชแล้วยิงสอนอันวิจิตประดับด้วยดอกไม้ในทิศท,ทั้งสี่ พระราชาแม้พระองค์นี้เมื่อจะทรงเล่นมหรสพนั้นจึงประทับยืนในสำนักของจิตตราชยักษ์ใกล้แนวบึงแห่งหนึ่งแล้วทรงยิงจิตสอนไปในทิศท,ทั้งสี่บรรดาลูกศรเหล่านั้นพระองค์ทรงเห็นลูกศรสามลูกที่ยิงไปในทิศต่างๆแต่ไม่เห็นลูกศรที่ยิงไปบนหลังพื้นน้ำพระราชาทรงรังเกียจว่า ลูกศรที่เรายิงไปคงจะถูกตัวปลากระมังหนอพระองค์ทรงปรารบถึงศิลเพศเพราะกรรมคือทำสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไปเพราะฉะนั้นศีลจึงไม่ทำพระราชาให้ยินดีพระโพธิสัตว์นั้นจึงตรัสอย่างนี้ว่าดูกระพ่อทั้งหลายเรามีความรังเกียจในกุรุธรรมอยู่ แต่พระมารดาของเรารักษาไว้ได้เป็นอย่างดีพวกท่านจงถือเอาในสำนักของพระมารดาเราเถิดทูตทั้งหลายจึงกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าพระองค์ไม่มีเจตนาว่าจักฆ่าสัตว์เพราะเว้นเจตนานั้นจึงชื่อว่าไม่เป็นปานาติบาตขอพระองค์จงให้กุรุทม ที่ทรงรักษาแก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเถิดพระโพธิสัตว์ตรัสว่าถ้าอย่างนั้นจงเขียนเอาเถิดพ่อแล้วให้จารึกลงในแผ่นสุพรรณบัตรว่าไม่พึงฆ่าสัตว์หนึ่งไม่พึงถือสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้หนึ่งไม่พึงประพฤติผิดในการมทั้งหลายหนึ่งไม่พึงกล่าวคำเท็จหนึ่ง ไม่พึงดื่มน้ำเมาหนึ่งก็แลครั้นให้จารึกแล้วจึงตรัสว่าแม้เป็นอย่างนี้ศีลก็ยังเราให้ยินดีไม่ได้พวกท่านจงไปเฝ้าพระมารดาของเราเถิดทูตทั้งหลายถวายบังคมพระราชาแล้วไปยังสำนักของพระมารดาของพระโพธิสัตว์กราบทูลว่า ข้าแต่พระเทวีได้ยินว่าพระองค์ทรงรักษากุรุธรรมขอพระองค์จงประทานกุรุธรรมนั้นแก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระเทวีตรัสว่าดูกระพ่อทั้งหลายเรารักษากุรุธรรมก็จริงแต่บัดนี้เราเกิดความรังเกียจในกุรุธรรมนั้น กูรุธรรมนั้นไม่ทำเราให้ยินดีเพราะเหตุนั้นเราจึงไม่อาจให้แก่ท่านทั้งหลายได้ยินว่าพระเทวีนั้นมีพระโอรสสองพระองค์คือพระราชาผู้เป็นพระเชษฐาและอุปราชผู้เป็นพระกนิษฐาครั้งนั้นมีพระราชาองค์หนึ่งทรงส่งแก่นจันทร์อันมีค่าแสนหนึ่ง และดอกไม้ทองมีค่าพันหนึ่งมาถวายพระโพธิสัตว์พระองค์คิดว่าจากบูชาพระมารดาจึงทรงส่งของทั้งหมดนั้นไปถวายพระราชมารดาพระราชมารดาทรงพระดำริว่าเราจะไม่รูปไล้แก่นจันจะไม่ทัดทรงดอกไม้จากให้แก่นจันและระเบียบดอกไม้นั้นแก่สะพ้ายทั้งสอง ลำดับนั้นพระเทวีได้มีความดำริดังนี้ว่าสภ้าคนโตของเราเป็นใหญ่ดํารงอยู่ในตําแหน่งอัคระมเหสีเราจะให้ระเบียบดอกไม้ทองแก่สไพยคนโตส่วนสไพยคนเล็กเป็นคนยากจนเราจะให้แก่นจันแก่สไพยคนเล็กพระนางจึงประทานระเบียบดอกไม้ทอง แก่พระเทวีของพระราชาได้ประทานแก่นจันทร์แก่พระมเหสีของพระอุปราชก็แหละครั้นประทานไปแล้วพระราชมารดาได้มีความรังเกียจว่าเรารักษากุรุธรรมความที่หญิงสะพ้ยเหล่านั้นยากจนหรือไม่ยากจนไม่เป็นประมาณสำหรับเรา ก็การกระทําเชษฐาปัะจจย,ยิกกรรมเท่านั้นสมควรแก่เราเพราะความที่เราไม่ทําเชษฐาปัะจจย,ยิกกรรมนั้นศีลของเราจะแตกทําลายบ้างไหมหนอเพราะฉะนั้นพระราชมารดาจึงตรัสอย่างนั้นลำดับนั้นทูตทั้งหลายจึงกราบทูลพระราชมารดาว่าขึ้นชื่อว่าของของตน บุคคลย่อมให้ได้ตามชอบใจพระองค์ทรงกระทำความรังเกียดด้วยเหตุแม้มีประมาณเท่านี้จากทรงกระทำกรรมอัลามกอย่างอื่นได้อย่างไรธรรมดาศีลย่อมไม่แตกทำลายด้วยเหตุเห็นปานนี้ขอพระองค์จงประทานกุรุธรรมแก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเถิด แล้วถือเอากุรุธรรมในสำนักของพระราชมารดาแม้นั้นจดจารึกลงในแผ่นสุพรรณบัตรพระราชมารดาตรัสว่าดูกระ,ระพ่อทั้งหลายเมื่อเป็นอย่างนั้นกุรุธรรมก็ยังไม่ทำให้เรายินดีพอใจได้แต่พระสุนิสาของเรารักษากุรุธรรมนั้นได้เป็นอย่างดี ท่านทั้งหลายจงถือเอาในสำนักของพระสุนิสานั้นเถิดทูตทั้งหลายจึงพากันไปเฝ้าพระอักระมเหสีทูลขอกุรุธรรมโดยในก่อนนั้นแหละฝ่ายพระอักรมเหสีตรัสโดยในก่อนเหมือนกันแล้วตรัสว่าชื่อว่าศีลย่อมไม่ทำให้เรายินดีพอใจเพราะเหตุนั้น เราไม่อาจให้พวกท่านได้ยินว่าพระอัคระมเหสีนั้นวันหนึ่งประทับยืนที่สีหบัญชรได้ทอดพระเนตรเห็นพระมหาอุปราชประทับนั่งบนหลังช้างเบื้องหลังพระราชาผู้กำลังทรงประทักษิณเลียบพระนครบังเกิดความโลภอยากขึ้นทรงพระดำริว่า ถ้าเราได้ทำความเชยชิดกับพระมหาอุปราชนิสัยเมื่อพระเชษฐาสวรรคตไปพระมหาอุปราชนี้ดำรงอยู่ในราชสมบัติจะได้สงเคราะห์เราลำดับนั้นพระอัคระมะเหสีนั้นได้มีความรังเกียจว่าเรากำลังรักษากุรุธรรมอยู่ทั้งเป็นผู้มีพระสวามีอยู่ ยังแลดูชายอื่นด้วยอำนาจกิเลสศีลของเราคงจะต้องแตกทำลายเพราะฉะนั้นพระอัครมเหสีจึงได้ตรัสอย่างนั้นลำดับนั้นทูตทั้งหลายจึงกราบทูลพระอัครมเหสีว่าข้าแต่พระแม่เจ้าธรรมดาว่าการประพฤติล่วงละเมิด ย่อมไม่มีด้วยเหตุเพียงจิตตุปปะบาทเกิดความคิดขึ้นพระองค์ทรงกระทำความรังเกียจแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้จักทรงกระทำความลุ่งละเมิดอะไรได้ศีลย่อมไม่แตกทำลายด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้ขอพระองค์จงประทานกุรุธรรมแก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเถิด แล้วถือเอาในสำนักของพระอัคาระมเหสีแม้นั้นแล้วจดจารึกลงในแผ่นสุพรรณบัตรพระอัคาระมเหสีตรัสว่าดูกระพ่อทั้งหลายแม้เมื่อเป็นอย่างนั้นศีลก็ยังไม่ทำเราให้ยินดีพอใจก็เพราะมหาอุปราชทรงรักษาได้อย่างดีพวกท่าน จงถือเอาในสำนักของพระมหาอุปราชเธอทูตทั้งหลายจึงพากันเข้าไปเฝ้าพระมหาอุปราชทูลขอกุรุธรรมโดยในก่อนนั่นแหละก็พระมหาอุปราชนั้นเมื่อเสด็จไปยังที่บำรุงของพระราชาในเวลาเย็นเสด็จไปด้วยรถถึงพระลานหลวงแล้วถ้าสงพระประสงค์จะเสวยในสำนักของพระราชา แล้วทรงบรรทมค้างอยู่ในที่นั้นก็จะทรงทิ้งเชือกและประตักไว้ระหว่างแอกรถด้วยสัญญาณเครื่องหมายนั้นมหาชนบริวารจะกลับไปต่อเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นจะไปยืนคอยดูพระมหาอุปราชนั้นเสด็จออกฝ่ายนายสารถีก็จะนำรถนั้นไปต่อเช้าตู่วันรุ่งขึ้น จึงจะนำรถมาจอดที่ประตูพระราชนิเวศถ้าทรงมีพระประสงค์จะเสด็จในขณะนั้นจะทรงวางเชือกและประตักไว้เฉพาะภายในรถแล้วเสด็จไปเฝ้าพระราชาด้วยสัญญานนั้นชนบริวารจะยืนอยู่ที่ประตูพระราชนิเวศนั่นเองด้วยหมายใจว่าจากเสด็จออกมาในขณะนี้อันพระมหาอุปราชนัน้น ทรงกระทำอย่างนั้นแล้วเสด็จเข้าไปอย่างพระราชนิเวศเมื่อพระมหาอุปราชนั้นพอเสด็จเข้าไปเท่านั้นฝนก็ตกพระราชาตรัสว่าฝนกำลังตกจึงไม่ให้พระมหาอุปราชนั้นเสด็จออกมาพระมหาอุปราชจึงทรงเสวยแล้วบรรทมอยู่ในพระราชนิเวศนั้นนั่นเอง ชนบริวารคิดว่าประเดี๋ยวจากเสด็จออกจึงได้ยืนเปียกฝนอยู่ตลอดคืนอย่างรุ่งในวันรุ่งขึ้นพระมหาอุปราชจึงเสด็จออกมาทรงเห็นชนบริวารยืนเปียกฝนอยู่ทรงเกิดความรังเกียจว่าเราเมื่อรักษากุรุธรรมอยู่ยังทำชนมีประมาณเท่านี้ให้ลำบาก ศีลของเราเห็นจะพึงแตกทำลายด้วยเหตุนั้นพระมหาอุปราชจึงตรัสกับทูตเหล่านั้นว่าเรารักษากุรุธรรมอยู่ก็จริงแต่บัดนี้เรามีความรังเกียจอยู่เพราะเหตุนั้นเราจึงไม่อาจให้แก่ท่านทั้งหลายแล้วตรัสบอกเรื่องราวนั้นให้ทราบลำดับนั้นทูตทั้งหลายจึงทูลพระมหาอุปราชว่า ข้าแต่สมมุติเทพพระองค์มิได้มีความคิดว่าชนเหล่านี้จงลำบากกรรมที่ทำโดยหาเจตนาม,ไมิได้ไม่จัดว่าเป็นกรรมเมื่อพระองค์ทรงกระทำความรังเกียจแม้ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้ความลุ่งละเมิดจักมีได้อย่างไร แล้วรับเอาศีลในสำนักของพระมหาอุปราชแม้นั้นจดจารึกลงในแผ่นสุพรรณบัตรพระมหาอุปราชตรัสว่าแม้เมื่อเป็นอย่างนั้นศีลก็ไม่ได้ทำเราให้ปลื้มอกปลื้มใจได้ก็ปุโรหิตย่อมรักษาได้ดีพวกท่านจงถือเอาในสำนักของปุโรหิตนั้นเถิดพวกทูตจึงพากันเข้าไปหาปุโรหิต แล้วขอกุรุธรรมฝ่ายปุโรหิตนั้นวันหนึ่งไปเฝ้าพระราชาระหว่างทางได้เห็นรถมีสีอ่อนๆงดงามเหมือนแสงอาทิตย์อ่อนๆซึ่งพระราชาองค์หนึ่งทรงส่งมาถวายพระราชานั้นจึงถามว่านี้รถของใครได้ฟังว่านํำมาถวายพระราชาจึงคิดว่า เราก็แก่แล้วถ้าพระราชาจะพระราชทานรถคันนี้แก่เราไซสเราจะขึ้นรถคันนี้เที่ยวไปอย่างสบายแล้วไปเฝ้าพระราชาในเวลาที่บุโรหิตนั้นถวายพระพรชัยแล้วยืนเฝ้าอยู่ราชบุรุษต่างเมืองก็ทูลถวายรถแก่พระราชาพระราชาทอดพระเนตรแล้วตรัสว่า รถของเราคันนี้งามเหลือเกินพวกท่านจงให้แก่อาจารย์ของเราเถิดปุโรหิตมิได้ปรารถนาจะรับพระราชทานแม้พระราชาจะตรัสอยู่บ่อยๆก็ไม่ปรารถนาจะรับพระราชทานเลยเพราะนายว่าปุโรหิตนั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเรารักษากุรุธรรมอยู่แท้ๆยังได้กระทำความโลภ ในสิ่งของของคนอื่นศีลของเราจะพึงแตกทำลายไปแล้วปุโรหิตนั้นจึงบอกเรื่องราวนั้นแล้วกล่าวว่าดูกระ,ระพ่อทั้งหลายเรามีความรังเกียจในกุรุธรรมอยู่กุรุธรรมนั้นมีได้ยังเราให้ปลื้มอกปลื้มใจเลยเพราะฉะนั้นเราไม่อาจให้ ลำดับนั้นทูตทั้งหลายจึงกล่าวกับปุโรหิตว่านายศีลย่อมไม่แตกทำลายด้วยเหตุเพียงเกิดความโลภอยากได้ท่านเมื่อกระทำความรังเกียจแม้ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้จะก,กระทำความล่วงละเมิดอะไรได้แล้วรับเอาศีล ในสำนักของปุโรหิตแม้นั้นจดลงในแผ่นสุพรรณบัตรท่านปุโรหิตกล่าวว่าแม้เมื่อเป็นอย่างนั้นกุรุธรรมก็ไม่ยังเราให้ยินดีพอใจได้ก็อมมาตผู้ถือเชือกรังวัดรักษาได้ดีพวกท่านจงรับเอาในสำนักของอมมาตนั้นทูตทั้งหลาย จึงพาก,กันเข้าไปหาอมาตนั้นแล้วขอกรุธรรมฝ่ายอมาตผู้รังวัดนั้นวันหนึ่งเมื่อจะวัดเนื้อที่นาในชนบทจึงเอาเชือกผูกที่ไม้ให้เจ้าของนาจับปลายข้างหนึ่งตนเองจับปลายข้างหนึ่งไม้ที่ผูกปลายเชือกซึ่งอมาตถ,ถือไปจรดตรงกลางรูปูตัวหนึ่งอมาตนั้นคิดว่า ถ้าเราจักปักไม้ลงในรูปูปูภายในรูจักฉิบหายก็ถ้าเราจักปักล้ำไปข้างหน้าเนื้อที่ของหลวงก็จักขาดถ้าเราจักปักร่นเข้ามาเนื้อที่ของกระดุมพีก็จักขาดเราจะทำอย่างไรดีหนอลำดับนั้นอมาตผู้นั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าถ้ารูนี้มีปู ปูก็ต้องปรากฏเราจะปักไม้ตรงนี้แหละแล้วก็ปักท่อนไม้นั้นลงในรูปูฝ่ายปูก็ส่งเสียงดังกริกๆกลำดับนั้นอมตะนั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าท่อนไม้จากปักลงบนหลังปูปูก็จักตายและเราก็รักษากุรุธรรมเพราะเหตุนั้นศีลของเราคงจะแตกทำลาย อมานนั้นจึงบอกเรื่องราวนั้นแก่ทูตทั้งหลายแล้วกล่าวว่าเพราะเหตุการณ์ดังกล่าวมานี้เราจึงมีความรังเกียจในกุรุธ,ธรรมด้วยเหตุนั้นเราจึงไม่อาจให้แก่พวกท่านลำดับนั้นทูตทั้งหลายจึงกล่าวกับอมานนั้นว่าท่านไม่มีจิตคิดว่าปูจงตาย กรรมที่ไม่มีเจตนาความจงใจไม่ชื่อว่าเป็นกรรมท่านกระทำความรังเกียจแม้ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้จะกระทำความล่วงละเมิดอะไรได้แล้วรับเอาศีลในสำนักของอมาตแม้นั้นแล้วจดจารึกลงในแผ่นสุพรรณบัตรก็แหละอมาตนั้นพูดว่า แม้เมื่อเป็นอย่างนี้กุรุธรรมก็ไม่ได้ทำข้าพเจ้าให้ปลื้มใจก่็น,นายสารถีรักษาได้อย่างดีท่านทั้งหลายจงรับเอาในสํานักของนายสารถีนั่นเถิดทูตทั้งหลายจึงเข้าไปหานายสารถีแม้นั้นแล้วขอกุรุธรรมนายสารถีนั้นวันหนึ่งนำเสด็จพระราชา ไปยังราชอุทยานด้วยราชรถพระราชาทรงเล่นในพระราชอุทยานนั้นตลอดวันในเวลาเย็นจึงเสด็จออกจากพระราชอุทยานเสด็จขึ้นทรงรถเมื่อราชรถนั้นยังไม่ทันถึงพระนครเมฆฝนก็ตั้งขึ้นในเวลาที่พระอาทิตย์จะอัดสดงคตเพราะกลัวว่าพระราชาจะเปียกฝน นายสารทีจึงได้ให้สัญญาณด้วยประตักแก่ม้าสินทบทั้งหลายม้าสินทบทั้งหลายจึงควบไปด้วยความเร็วก็แหละตั้งแต่นั้นมาม้าสินทบเหล่านั้นขาไปยังพระราชอุทยานก็ดีขามาจากพระราชอุทยานนั้นก็ดีพอถึงที่ตรงนั้นก็วิ่งควบไปด้วยความเร็วเพราะนหนว่าม้าสินทบเหล่านั้น ได้มีความคิดดังนี้ว่าในที่นี้จะพึงมีภัยเป็นแน่ด้วยเหตุนั้นนายสารธีของพวกเราจึงได้ให้สัญญาณด้วยประตักในคราวนั้นแม้นายสารธีก็มีความคิดดังนี้ว่าในเมื่อพระราชาจะเปียกฝนหรือไม่เปียกฝนก็ตามเราย่อมไม่มีโทษแต่เราได้ให้สัญญาณประตัก แกม้าสินทบที่ฝึกหัดมาดีแล้วในสถานที่อันไม่ควรด้วยเหตุนั้นม้าสินทบเหล่านี้วิ่งควบทั้งไปและมาลำบากอยู่จนเดี๋ยวนี้และเราก็รักษากุรุธรรมด้วยเหตุนั้นศีลของเราคงจะแตกทำลายแล้วในสารถีจึงบอกเรื่องราวนั้นให้ทราบแล้วกล่าวว่า เพราะเหตุนี้เราจึงมีความลังเกียดในกุรุธรรมเพราะฉะนั้นเราไม่อ่านให้แก่พวกท่านได้ลำดับนั้นทูตทั้งหลายจึงกล่าวกับนายสารถีนั้นว่าท่านไม่มีจิตคิดว่าม้าสินทบทั้งหลายจงลำบากกรรมที่ไม่มีเจตนาคือความจงใจไม่จัดว่าเป็นกรรมอันหนึ่ง ท่านกระทำความรังเกียดด้วยเหตุแม้มีประมาณเท่านี้จะกระทำความล่วงละเมิดได้อย่างไรแล้วจึงรับเอาศีลในสำนักของนายสารถีนั้นจดจารึกลงในแผ่นสุพรรณบัตรก็แหละนายสารถีนั้นกล่าวว่าแม้เมื่อเป็นอย่างนั้นศีลก็มิได้ทำเราให้ปลื้มใจได้ แต่ท่านเศรษฐีรักษาได้ดีพวกท่านจงรับเอาในสำนักของท่านเศรษฐีนั้นเถิดพวกทูตจึงเข้าไปหาท่านเศรษฐีนั้นแล้วขอกุรุธรรมแม้เศรษฐีนั้นวันหนึ่งไปนำข้าวสาลีของตนพิจารณารวงข้าวสาลีที่ออกจากท้องเมื่อจะกลับคิดว่าจะผูกรวงข้าวให้เป็นพุ่มข้าวเปลือก จึงให้คนผูกรวงข้าวสาลีกร,รมหนึ่งผูกเป็นจุกไว้ลำดับนั้นท่านเศรษฐีได้มีความคิดดังนี้ว่าเราจะต้องให้ค่าภาคหลวงจากนานี้แต่เราก็ได้ให้คนถือเอารวงข้าวสาลีกร,รมหนึ่งจากนานที่ยังไม่ได้ให้ค่าภาคหลวงก็เรารักษากุรุธรรมเพราะเหตุนั้นศีลของเราคงจะแตกทําลายแล้ว ท่านเศรษฐีนั้นจึงบอกเรื่องราวนั้นแก่ทูตทั้งหลายแล้วกล่าวว่าเรามีความรังเกียจในกุรุธรรมด้วยเหตุนี้เพราะเหตุนั้นเราไม่อาจให้กุรุธรรมแก่พวกท่านลำดับนั้นทูตทั้งหลายจึงกล่าวกับท่านเศรษฐีว่าท่านไม่มีไถยจิตคิดจะลัก เว้นจากไถยยจิตนั้นใครๆไม่อาจบัญญัติอธินนาทานได้ก็ท่านกระทำความรังเกียจแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้จักถือเอาของของคนอื่นได้อย่างไรแล้วรับเอาศีลในสำนักของเศรษฐีแม้นั้นจะรึกลงในแผ่นสุพรรณบัตรท่านเศรษฐีกล่าวว่า แม้เมื่อเป็นอย่างนั้นศีลก็ยังม่ได้ทำให้เราปลื้มใจได้แต่ท่านอมาตผู้ตวงข้าวหลวงรักษาได้ดีพวกท่านจงถือเอาในสํานักของอมาตผู้ตวงข้าวนั้นเถิดทูตทั้งหลายจึงพาก,กันเข้าไปหาท่านอมาตผู้ตวงข้าวแล้วขอกุรุธรรมได้ยินว่าอมาตผู้ตวงข้าวนั้น วันหนึ่งให้คนนับเข้าเปลือกอันเป็นส่วนของหลวงส่วนตนเอาเข้าเปลือกจากกองข้าวที่ยังไม่ได้นับใส่คะแนนขณะนั้นฝนตกมหาอมาตย์จึงเพิ่มคะแนนข้าเปลือกแล้วกล่าวว่าเข้าเปลือกที่นับแล้วมีประมาณเท่านี้แล้วโกยเข้าเปลือกที่เป็นคะแนนใส่ลงในกองเข้าเปลือกที่นับแล้ว ก็รีบไปยืนที่ซุ้มประตูแล้วคิดว่าเราใส่ข้าเปลือกคะแนนในกองข้าวที่นับแล้วหรือใส่ในกองข้าวที่ยังไม่ได้นับลำดับนั้นท่านมหาอมาตย์ได้มีความคิดดังนี้ว่าถ้าเราใส่ในกองข้าวเปลือกที่นับไว้แล้วของหลวงก็จะเพิ่มโดยไม่ใช่เหตุของคฤหบดีทั้งหลายก็จะขาดไปและเรา ก็รักษากุรุธรรมด้วยเหตุนั้นศีลของเราจะต้องแตกทำลายแล้วท่านมหาอามาตนั้นจึงบอกเรื่องราวนั้นแล้วกล่าวว่าเรามีความรังเกียจในกุรุธรรมด้วยเหตุนี้เพราะเหตุนั้นเราไม่อาจให้แกพวกท่านลำดับนั้นทูตทั้งหลายจึงกล่าวกับท่านมหาอามาตนั้นว่า ท่านไม่มีไถยจิตคิดจะหลักเว้นไถยจิตนั้นเสียใครๆไม่อาจบัญญัติอธินาทานได้ก็ท่านกระทำความรังเกียจด้วยเหตุแม้มีประมาณเท่านี้อย่างไรจักถือเอาสิ่งของของคนอื่นได้แล้วรับเอาศีในสำนักของมหาอมาตถ์ผู้ตวงข้าวนั้น จารึกลงในแผ่นสุพรรณบัตรท่านมหาอามาต์กล่าวว่าแม้เมื่อเป็นอย่างนั้นศีลก็ไม่ได้ทำให้เราปลื้มใจยินดีได้แต่นายประตูรักษาได้ดีท่านทั้งหลายจงถือเอาในสำนักของนายประตูนั้นเถิดทูตทั้งหลายจึงพากันเข้าไปหานายประตูแม้นั้นแล้วขอกุรุธรรม ฝ่ายนายประตูนั้นวันหนึ่งเวลาจะปิดประตูเมืองได้ออกเสียงประกาศขึ้นสามครั้งครั้งนั้นมีคนเข็นใจคนหนึ่งเข้าป่าหาฟืนและหญ้าก,กับน้องสาวกําลังกลับมาได้ยินเสียงนายประตูนั้นประกาศจึงรีบพาน้องสาวมาทันพอดีลำดับนั้นนายประตูกล่าวกับคนเข็นใจนั้นว่า ท่านไม่รู้ว่าพระราชามีอยู่ในพระนครนี้หรือท่านไม่รู้หรือว่าเขาจะต้องปิดประตูพระนครนี้แต่เวลายังวันท่านาพาภรรยาของตนเที่ยวไปในป่าเที่ยวเล่นรื่นเริงตลอดวันครั้นเมื่อคนเข็นใจกล่าวว่ามิใช่ภรรยาของฉันดอกนายหญิงคนนี้เป็นน้องสาวของฉันเองนายประตูนั้น จึงมีความปริวิตกดังนี้ว่าเราเอาน้องสาวเขามาพูดว่าเป็นภรยากระทำกรรมอันหาเหตุมิได้หนอและเราก็รักษากุรุธรรมด้วยเหตุนั้นศีลของเราจะพึงแตกทำลายแล้วนายประตูนั้นจึงบอกเรื่องราวนั้นแล้วกล่าวว่าเรามีความรังเกียจในกุรุธรรมด้วยเหตุนี้เพราะเหตุนั้นเราไม่อาจให้แก่พวกท่านได้ ลำดับนั้นทูตทั้งหลายจึงกล่าวกับนายประตูนั้นว่าคำนั้นท่านกล่าวตามความสำคัญอย่างนั้นในข้อนี้ความแตกทำลายแห่งศีลจึงไม่มีแก่ท่านก็ท่านรังเกียจด้วยเหตุแม้มีประมาณเท่านี้จากกระทำสัมปชาณมุสาวาท กล่าวเท็ดทั้งรู้ในกุรุธรรมได้อย่างไรแล้วถือเอาศีลในสำนักของนายประตูแม้นั้นจดจารึกลงในแผ่นสุพรรณบัตรก็แหละนายประตูนั้นกล่าวว่าแม้เมื่อเป็นอย่างนั้นศีลก็ยังไม่ทำให้เรายินดีปลื้มใจได้แต่นางวันณทาสีรักษาได้ดี พวกท่านจงถือเอาในสำนักของนางวันณธาสีแม้นั้นเถิดทูตทั้งหลายจึงพากันเข้าไปหานางวันณธาสีนั้นแล้วขอกุรุธรรมฝ่ายนางวันณธาสีก็ปฏิเสธโดยในอันมีในหนหลังนั่นแหละได้ยินว่าเท้าสักกะจอมเทวดาทรงดำริว่าจากทดลองศีลของนาง จึงแปลงเพศเป็นมานพน้อยมาพูดว่าฉันจักมาหาแล้วให้ทรัพย์ไว้พันหนึ่งกลับไปยังเทวโลกแล้วไม่มาถึงสามปีนางวันนาทาสีนั้นไม่รับสิ่งของแม้มาดว่าหมากพลูจากมือชัยอื่นถึงสามปีเพราะกลัวศีลของตนขาดนางยากจนลงโดยลำดับจึงคิดว่า เมื่อชายผู้ให้ทรัพย์พันหนึ่งแก่เราแล้วไปเสียไม่มาถึงสามปีเราจึงยากจนไม่อาจสืบต่อชีวิตต่อไปได้จำเดิมตะบัดนี้ไปเราควรบอกแก่มหาอมาตยผู้วินิจฉัยความแล้วรับเอาค่าใช้จ่ายนางจึงไปศาลกล่าวฟ้องว่าเจ้านายบุรุษผู้ให้ค่าใช้จ่ายแก่ดิฉัน ไปเสียสามปีแล้วดิฉันไม่ทราบว่าเขาตายแล้วหรือยังไม่ตายดิฉันไม่สามารถสืบต่อเลี้ยงชีวิตอยู่ได้เจ้านายดิฉันจะทำอย่างไรมหาอมาต์ผู้วินิจฉัยอัถคดีกล่าวตัดสินว่าเมื่อเขาไม่มาถึงสามปีท่านจักทำอะไรตั้งแต่นี้ท่านจงรับค่าใช้จ่ายได้ เมื่อนางวันนาทาสีนั้นได้รับการวินิจฉัยตัดสินแล้วพอออกจากศาลที่วินิจฉัยเท่านั้นบุรุษคนหนึ่งก็น้อมนำห่อรัพย์พันหนึ่งเข้าไปให้ในขณะที่นางเหยียดมือจะรับเท้าสักกะก็แสดงพระองค์ให้เห็นนางพอเห็นเท้าสักกะนั้นเท่านั้นจึงหดมือพร้อมกับกล่าวว่า บุรุษผู้ให้ทรัพย์แก่เราพันหนึ่งเมื่อสามปีก่อนได้กลับมาแล้วพอ่อเราไม่ต้องการกรหาปณะ,ะของท่านเท้าสักกะจึงแปลงร่างกายของพระองค์ทันทีได้ประทับยืนอยู่ในอากาศเปล่งแสงโชตช่วงประดุดดวงอาทิตย์อ่อนๆพระนครทั้งสิ้นพากันตื่นเต้นเท้าสักกะ ได้ประทานโอวาทในท่ามกลางมหาชนว่าในเมื่อสามปีมาแล้วเราได้ให้ทรัพย์พันหนึ่งเนื่องด้วยจะทดลองนางวันนธทาสีนี้ท่านทั้งหลายชื่อว่าเมื่อจะรักษาศีลจงเป็นผู้เห็นปานนี้จงรักษาเถิดแล้วทรงบันดาลให้นิเวศของนางวันนธทาสีเต็มด้วยรัตนเจ็ดประการ ทรงอนุสตร์พร่ำสอนนางวันนธาสีนั้นว่าเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทตั้งแต่บัดนี้ไปแล้วได้เสด็จไปยังเทวโลกนั่นแลเพราะเหตุนี้นางวันนธาสีนั้นจึงปฏิเสธห้ามปรามทูตทั้งหลายว่าเรายังมีได้เปรืองค่าจ้างที่รับไว้ได้ยื่นมือไปรับค่าจ้างที่ชายอื่นให้ ด้วยเหตุนี้ศีลจึงทำให้เราให้ยินดีปลื้มใจไม่ได้เพราะเหตุนั้นเราจึงไม่อาจให้แก่ท่านทั้งหลายลำดับนั้นทูตทั้งหลายจึงกล่าวกับน,นางวันนทาศีนั้นว่าศีลละเพศศีลแตกทำลายย่อมไม่มีด้วยเหตุซักว่ายื่นมือ ชื่อว่าศีลย่อมบริสุทธิ์อย่างยิ่งด้วยประการอย่างนี้แลรับเอาศีลในสำนักของนางวันธาศีแม้นั้นจดจารึกลงในแผ่นสุพรรณบัตรทูดทั้งหลายจาริกศีลที่ชนทั้งสิบเอ็คนนั้นรักษาลงในแผ่นสุพรรณบัตรด้วยประการดังนี้แล้ว ได้ไปยังทันตะบ,บุระนครถวายแผ่นสุพรรณบัตรแก่พระเจ้ากาลิงคราชแล้วกราบทูลประพฤติเหตุนั้นให้ทรงทราบพ,พระราชาเมื่อทรงประพฤติกุรุธรรมนั้นทรงบำเพ็ญศีลห้าให้บริบูรณ์ในการนั้นฝนก็ตกลงในแว่นแคว้นกาลิงคราธทั้งสิน้นภัยทั้งสามก็สงบระงับ แล้วแว่นแขวนก็ได้มีความเกษมสำราญมีพักษาหารสมบูรณ์พระโพธิสัตว์ทรงกระทำบุญมีทานเป็นต้นตราบเท่าพระชนมายุพร้อมทั้งบริวารได้ทำเมืองสวรรค์ให้เต็มบริบูรณ์พระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรม,มเทศนานี้มาแล้วทรงประกาศอริยสัสตร์ ในเวลาจบอริยสัจบางพวกได้เป็นพระโสดาบันบางพวกได้เป็นพระสกทาคามีบางพวกได้เป็นพระอนาคามีบางพวกได้เป็นพระอรหันต์แล้วทรงประชุมชาดกว่านางวันณธาสีหญิงคณิกาได้เป็นนางอุบลวันนา นายประตูในครั้งนั้นได้เป็นพระปุณณนะโทนะมาปะกะอามาตผู้ตวงข้าวได้เป็นพระโมัลลานะเศรษฐีในครั้งนั้นได้เป็นพระสารีบุตรนายสารถีได้เป็นพระอนุรุทธะระชุคาหากะอามาตผู้รังวัด ได้เป็นพระกัจจายนะปุโรหิตได้เป็นพระกัสปะเทระพระมหาอุปราชได้เป็นพระนันทะผู้บัณฑิตพระมเหสีในครั้งนั้นได้เป็นราหุลมารดาพระชนนีในครั้งนั้นได้เป็นพระมายาเทวี พระเจ้ากุรุราชโพธิสัพว์ได้เป็นเราตถาคตจบกุรุธรรมชาดกดังนี้แล้วตรัสว่าภิกษุบัณฑิตในครั้งก่อนเมื่อความรำคาญแม้มีประมาณน้อยเกิดขึ้นแล้วทำศีลเพศของตน ให้เป็นเครื่องรังเกียจแล้วอย่างนี้ส่วนเธอบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้เช่นกับด้วยเรายังทำปาณาติบาตอยู่นับว่าได้ทำกรรมอันหนักยิ่งนักธรรมดาภิกษุควรเป็นผู้สำรวมด้วยมือเท้าและวาจาดังนี้แล้ว ตรัสพระคาถานี้ว่าบัณฑิตทั้งหลายกล่าวบุคคลผู้มีมือสำรวมแล้วมีเท้าสำรวมแล้วมีวาจาสำรวมแล้วมีตนสำรวมแล้วยินดีในธรรมอันเป็นไปภายในมีจิตตั้งมั่นแล้วเป็นคนโดดเดี่ยวสันโดษว่าเป็นภิกษุ ในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโซดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แหลเรื่องผู้สำรวมมือเท้าจบ